嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第159集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่159ของป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อแล้วนะคะแบบก็จะ160แล้วโหเดี๋ยวต้องฉลองซะหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อก็จะมาสอนง่ายๆเบาๆนะคะเป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับความงามค่ะเป็นเรื่องอะไรที่ผู้หญิงเราจะต้องรู้นะคะไม่ว่าเราจะแบบอย่างเช่นเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยหรือเราไปเมืองจีนหรือว่าอยากจะซื้อเครื่องสำอางหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราถูกใจเนี่ยก็จะได้ถามเขาได้นะคะรวมถึงว่าเราเนี่ยขายพวกคอสเมติกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนกับลูกค้าชาวจีนให้กับเพื่อนชาวจีนของเราเนี่ยเราอาจจะเจอคำเหล่านี้หรือว่าเราอาจจะพรีเซนต์นะคะใช้คำเหล่านี้ในการบอกถึงข้อดีต่างๆนะคะสรรพคุณต่างๆในเครื่องสำอางเหล่านั้นได้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วก็เก็บป๊อปปี้อย่างเราชื่อเตียนจานทรงตาอายให้อยู่เฟนชังนะคะถ้าพร้อมแล้วที่จะเรียนก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปเลยนะคะเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้นะคะหลายครั้งเนี่ยจะหาไม่ได้ในหนังสือนะคะจะมาหาได้ไม่ได้ในหนังสือต้องแบบไปหนังสือเฉพาะด้านนะคะหรือว่าต้องอ่านพวกนิตยสารต่างๆนะคะซึ่งจริงๆคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเราซื้อก็คือทำงานแปลเยอะมากเกี่ยวกับพวกการแปลเอกสารเกี่ยวกับแปลโฆษณาต่างๆนะคะเราซื้อก็คิดว่าคำนี้แบบแปลกี่ทีก็เจอคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะเวลาที่เจองานแปลเนี่ยก็เลยว่าเอามาสอนเลยดีกว่านะคะเพื่อที่แบบหลายๆคนน่ะจะได้เอาไปใช้เองได้หรือบางทีก็เอาไปแปลเองได้นะคะง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีพูดหน้าร้านติดป้ายหน้าร้านก็ไม่ต้องแบบมาเสียเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าโอเคไหมคะเนาะก็วันนี้นะคะถ้าใครนะคะได้มีหนังสือเล่มนี้ของป๊อปปี้ยังเราซื้ออยู่แล้วนะคะก็สามารถเปิดแล้วเรียนด้วยกันได้เลยเพราะว่าทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางรวมถึงจิวเวลรี่เนี่ยเราซื้อก็จะได้เราซื้อเรียบเรียงไว้ในเล่มนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเล่มนี้ก็คือเป็นช่องอู่ฮั่นหยู่เป็น business Chinese นะคะเป็นเกี่ยวกับซื้อขายจิวเวลรี่แล้วก็เครื่องสำอางนะคะคือหลักๆเนี่ยในเล่มเนี้ยจะเป็น2เรื่องด้วยการที่อยู่ในเล่มนี้นะคะเราซื้อใส่ลงไปในเล่มเดียวเลยเนาะแต่ว่านะคะประโยชน์ข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสายงานอื่นๆได้อีกไม่จำเป็นจะต้องขายของ2อย่างนี้เท่านั้นนะคะก็คือรูปประโยคเนี่ยมันใช้ได้ทุกสายงานที่เกี่ยวกับการค้าขายการทำธุรกิจแต่ว่าคำศัพท์เนี่ยจะเจาะลึกเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่แล้วก็วันนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็เปิดไปหน้าที่68ได้เลยนะคะหน้านี้นะคะหน้า68นี่เลยเพราะว่าป๊อปปี้ยังจะสอนในหน้านี้นะคะแต่วันนี้จะสอนแค่ครึ่งหนึ่งในนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด17ในหน้านี้จะมี17คำแต่ว่าวันนี้จะสอนที่กี่คำดี9คำสอนครึ่งหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครมีแล้วเปิดเลยนะเพราะว่าเล่มนี้หลายคนมีแล้วนะคะวันมาหลายค่ะคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามนะคะเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ป๊อปปี้ยังจะเจอบ่อยมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับชาวเอเชียนะคะก็จะเจอคำนี้บ่อยมากนั่นคือเหม่ยป๋ายนะคะเหม่ยป๋ายเนาะเหม่ยป๋ายนี่คือทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนั่นเอง skin whitening นะคะคือเหม่ยป๋ายคือเวลาที่เราจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยนะคะหน้าแบบผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยเราใช้คำว่าเหม่ยป๋ายอิงเว่ยเหม่ยนะคะแปลว่าสวยค่ะป๋ายแปลว่าขาวคือขาวสวยนั่นเองนะคะเหม่ยป๋ายเหม่ยป๋ายคือขาวสวยแล้วดูสุขภาพดีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่ามันดูมีออร่าแบบวิ้งว่องริ้งริ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีออร่าเราใช้คำว่าหยู่กว้างขวาลองใหม่นะคะหยู่กว้างขวานะคะคือคำว่าหยู่เนี่ยจะแปลว่ามีนะคะคำว่าหยู่เนี่ยจะแปลว่ามีส่วนกว้างขวาเนี่ยก็คือแบบออร่าหยู่เนี่ยคือมีกว้างขวาก็คือออร่าจริงกว้างขวาก็คือเหมือนกับเป็นแสงนะคะริ้งริ้งออกมาเพราะฉะนั้นหยู่กว้างขวาก็คือแบบมีแสงมันวาวออกมาแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าหน้ามันบูชูโยนะแต่แบบกว้างขวาคือแบบดูหน้าแบบดูสดชื่นมีชีวิตชีวามีออร่าโอเคไหมได้แล้วนะใครต้องใช้คำนี้นะคะจดเลยจดเลยนะคะแล้วนะ第三个呢就是
遮瑕啊，遮瑕是什么呢？就是ปกปิดพวกแบบริ้วรอยแล้วก็พวกแบบอะไรนะจะสมมตินะฝ้ากระอะไรตุจุดด่างดำอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนี่ว่าเจอ the is นะเจอนะก็คือการปิดนะคะเจอคือคุมเอาไว้ไม่ให้เห็นนะคะเสียนะคะเสียก็คือพวกจุดด่างดำริ้วรอยอะไรพวกเนี้ยนะคะที่บางทีก่อนจะลงแต่งหน้าเราต้องมีแบบคอนซีลเลอร์ใช่มั้ยพวกเนี้ยเจอเสียนี่พวกคอนซีลเลอร์ถ้าเกิดว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบเป็นครีมที่ลงก่อนแต่งหน้านะเราจะว่าเจอเสียก็เจอฉาเก้านะคะเป็นครีมคอนซีลเลอร์นะคะเหมือนกับครีมรองพื้นแบบหนาหน่อยที่สำหรับปกปิดริ้วรอยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเจอฉาช่วงเป็นช่วงก็ได้เก่าก็ได้แล้วแต่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกเป็นเวิร์บประมาณบอกลักษณะว่าไว้สำหรับปกปิดริ้วรอยนะคะปกปิดจุดด่างดำพวกนี้นะคะเราจะใช้คำว่าเจอฉาโอเคไหมเจอฉานะคะเอาไปพูดกับลูกค้าชาวจีนได้เพราะว่าเราซื้อเชื่อว่าน่าจะเป็นคนจีนมาซื้อกับเรามากกว่าที่เราจะไปซื้อของที่พวกเครื่องสำอางของจีนใช่ไหมเพราะว่าหลายคนจะรู้ว่าบางทีของจีนอาจจะมีผสมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นอันตรายบ้างนะคะถ้าแบบไม่ได้เกรดดีมากอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในคนจีนเขาถึงชอบมาซื้อเครื่องสำอางของเราเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพนะคะของ Make in Thailand ด้วยนะคะก็เราจะได้บอกกับลูกค้าชาวจีนว่าอ๋อที่ชื่อเจอฉาเจอฉาเอาไว้สำหรับปกปิดริ้วรอยรวมถึงฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆเหรอให้อย่างเนอะเจ๊ก็อันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนถามประจำเลยนะคะเพื่อนๆชาวจีนเวลามาเนี่ยเขาจะต้องถามถึงฝังแช่ฝังแช่ที่คือซันบล็อกก็คือแบบกันแดดนั่นเองฝังแช่ฝังคือป้องกันและแช่คือเขาเรียกว่าแสงแดดอะค่ะซึ่งฝังแช่คือป้องกันแสงแดดฝังแช่防晒นะ比如说呢这个润肤霜可以防晒啊คือแบบครีมทาผิว润肤霜นะคะครีมทาผิวเนี้ยสามารถกันแดดได้可以防晒防晒นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นครีมแล้วก็เติมคําว่า霜ไว้ด้านหลังเป็นนะคะ防晒霜ก็จะเป็น防晒霜โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น verb ก็防晒เฉยๆนะคะเนาะอ่ะพอเราได้คำว่าฝังชายแล้วนะอ้อนิดนึงเราซื้อขออนุญาตสอนคำนี้นิดนึงนะคะชายตัวนี้คือชายตัวนี้นะคะมันแปลว่าแดดแปลว่าแดดเอาไปใช้โดดได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าลงจากรถปุ๊บโอ้ยอ๋อจริงๆ好晒啊โอ้โหวันนี้แดดร้อนมากนะแต่ใต้หม้อจื่อแต่ใต้หม้อจริงนะคะต้องใส่หม้อต้องใส่แว่นตากันแดดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการใช้คำว่าชายนะคะคือแบบแดดแรงนะคะหรือว่าhigh up your shoulder อย่างเช่น那边很晒你来这边站吧那边很晒ตรงนั้นน่ะมันแดดแรงนะคะ那边很晒来这边站吧来这边站吧มายืนตรงนี้ดีกว่านะเห็นมั้ยคะนี่คือการใช้คําว่าใช่คือใช้บ่อยมากคํานี้ว่าเมืองไทยเราร้อนอ่ะนะคะแดดก็แรงนะคะฮะซึ่งเนาะฝังใช่คือกันแดดฝังใช่ช่วงฝังใช่ช่วงก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะฮะต่อมานะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้เหมือนกับว่ากระจ่างใสคือทำให้หน้ามันดูแบบมันไบรท์ขึ้นมันวิ้งขึ้นเนี่ยค่ะก็ใช้คำนี้เรียกว่าถีเลี่ยงถีเลี่ยงโอเคถีเลี่ยงก็คือว่าไบรท์นั่นเองก็คือแบบอีถีนะถีก็อีสคือมันยกขึ้นมายกระดับก็คือยกระดับนะคะยกเลเวลมันขึ้นมาก็คือถีก็เลี่ยงเนาะเลี่ยงแต่อีสึก็คือแสงนั่นเองนะคะคือมันไบรท์ขึ้นมาสินะถีเลี่ยงก็คือทำให้หน้าทำให้ผิวเราเนี่ยนะคะแบบมันใสขึ้นนั่นเองสิจะชื่อกระจ่างใสตรงมาถีเลี่ยงถีเลี่ยงผิวถีเลี่ยงผิวก็คือผิวทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะถีเลี่ยงผิวบางทีก็ใช้คำว่าจีฟูก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้ได้หลายคำแล้วได้ใช้ใช่ไหมอย่าลืม点赞送大爱还有分享นะคะอย่าลืมคลิกไลค์ให้ love แล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราซื้อด้วยแล้วก็แชร์ความรู้นะคะดีๆพวกนี้นะคะให้กับเพื่อนๆเราเนาะหรือว่าแชร์เก็บไว้ใน Facebook ของเราเองนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็แวะมาทบทวนได้เรื่อยๆนะคะ好下一个呢就是滋润คำนี้จะออกเสียงยากนิดนึงตรงคำหลัง滋อันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่ซื้อนะคะเวลาออกเสียงซื้อไม่ให้จืดเจอไม่อ้าปากนะคะซื้อนี่ห้ามอ้าปากอ้าปากแล้วผิดถ้าเป็นจืดแบบภาษาไทยผิดเลยซื้อซื้อนี่นะคะยีฟันไวแล้วก็ประเป่งเสียงออกมาซ
滋润润的是ออกเสียงตัวรุ่นตัวนี้นะคะไม่ใช่รุ่นรุ่นรุ่นปูด้วยเวลาออกเสียงนะคะคล้ายๆตัวเสียงรุ่นนี่แหละแต่ว่าลิ้นนะคะให้ทุกคนไปแตะที่ตำแหน่งรอเรือของภาษาไทยรอตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว r ตำแหน่งลิ้นจะประมาณ r r r ตัวนี้ค่ะหรือว่ารอแต่ว่าไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะแต่ไว้ที่ตำแหน่งนั้นเนาะลิ้นอยู่อย่างอื้อแล้วค่อยอุ่นออกมาร่นร่นร่น就是这样啊นี่คือเทคนิคการออกเสียงตำแหน่งลิ้นกับรูปปากสำคัญมากนะคะถ้าเราทำตำแหน่งลิ้นตำแหน่งนี้เราถูกต้องแล้วก็ปากเราถูกต้องเสียงเราก็จะออกถูกต้องนะคะเหมือนคนจีนเลยเนาะอ่ะเอาใหม่นะซือร่นซือร่น这样不是滋润不是滋润อันนี้จะแบบคนไทยนะคะเนาะพวกนี้ค่อยๆฝึกนะคะแรกๆถ้าเราจำไม่ได้นะคะคือศัพท์มันก็ยากอยู่แล้วยิ่งต้องออกเสียงอีกนะคะเราซื้อหนูปวดหัวมากไม่เป็นไรหนูก็พูดแบบจือรุ่นแบบนี้ไปก่อนจือรุ่นจือรุ่นพอเราจำคำศัพท์ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยมาคิดอ๋อเทคนิคป๊อปปี้หยางจะบอกว่าจะออกรุ่นให้สำเนียงเป๊ะเวอร์ก็ต้องเอาลิ้นนะคะอยู่ที่ตำแหน่งตัว R หรือตัวรอเรือแล้วค่อยรุ่นออกมารุ่นรุ่นแค่นี้เองได้ละจือรุ่นจือรุ่นพอพูดคล่องแล้วก็จือรุ่นชุ่มชื้นนะคะจื้อเรื่องผิวทำให้ผิวนั้นชุ่มชื้นนั่นเองนะคะใช่อีกนะควบคุมความมันอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดสิวนะคะถ้าเกิดหน้าเรามันนะคะรู้กว่าผิวฟูหันเยอะแต่ว่าห้วยรงอี้จังโต๊ะโต๊ะรงอี้จังโต๊ะโต๊ะรงอี้แปลว่าง่ายมากง่ายจังก็คือเติบโตโต๊ะโต๊ะก็คือไอเนี่ยสิวนะคะจังโต๊ะโต๊ะก็คือแบบว่ากำเนิดสิวนั้นรงอี้จังโต๊ะโต๊ะรู้กว่านี้แต่ผิวฟูเยอะตัวขวาก็คือถ้าหากว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดสิวได้所以呢我们要找一个控油控油ก็คือควบคุมความมันเพราะ油呢就是น้ำมันค่ะ油ก็คือมัน油油油คือความมันนะคะ控呢就是控制ที่แปลว่าเขาเรียกควบคุมคงก็คือควบคุม control นะคะ oil control 控油比如说你有没有控油产品有没有控油产品控油产品产品就是 products คือผลิตภัณฑ์นั่นเองคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบควบคุมความมันนะคะนี่产品เขียนแบบนี้产แล้วสะเขียนให้นะ产品แปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะ产产产品品品ผลิตภัณฑ์แปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะ产品เขียนภาษาไทยเองนะกลัวเขียนผิด products นะคะผลิตภัณฑ์อ่ะซึ่งเนี่ย控油产品ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับควบคุมความมันนะคะเอาไปฝึกใช้ได้นะจ๊ะ控油แล้ว还有就是再举一个例子的ยกตัวอย่างให้อีกอันนึง我想找一个控油产品我想找一个控油产品ฉันอยากจะหาผลิตภัณฑ์ควบคุมความมันสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ประโยคนี้ได้อ่ะเชกเข้าใจไหมคะตรงมาวันนี้อาจจะเฉพาะด้านนิดนึงนะคะบางคนอ่านหนุ่มๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบโอ้ไม่น่าเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแชร์ไปให้แฟนได้เผื่อแฟนเราแบบจะได้ใช้เนาะเอาไว้คุยกับเพื่อนๆได้นะคะต่อมาค่ะอีก2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคือrepair ก็คือ修护修护修护คือการบำรุงกับรักษารวมกันเลยนะคะเดี๋ยวคือว่าอีเว้ยนะคะ修แปลว่าบำรุงไม่ตัวเอาใหม่นะคะ修นี่คือการซ่อมแซมค่ะขอโทษค่ะ修ก็คือการซ่อมแซมส่วน护นี่คือการรักษาบำรุงรักษา护คือการบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อนำ修กับ护มารวมกัน修护ก็คือการรักษาแล้วก็บำรุงนะคะจริงๆนี่คือรักษานี่คือบำรุงรักษาบำรุงนะคะแต่คนไทยเราจะพูดกันว่าบำรุงรักษาใช่ไหมคะเนาะ修护修护你的肌肤ก็คือบำรุงรักษาผิวพรรณของเรานั่นเองโอเคตรงแล้วมั้ยตรงแล้วเตียนจ้านอันกูว้าวกูไลค์นะคะเข้าใจแล้วคลิกไลค์ให้ว้าวป๊อปปี้หยางเราชิมมาหน่อยนะคะคำต่อมานะคะก็คือนี่เลยอันนี้คำสุดท้ายสำหรับวันนี้เลยยาวนิดนึงนะคะ为肌肤排毒
胃肌肤排毒อันนี้เป็นคำที่คิดมาแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะคำนี้นะหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยจะใช้ detox ได้ด้วย detox your skin ใช่ไหมคะขับของเสียออกจากผิว detox ผิวแบบนี้นะคะเราจะใช้คำว่า胃肌肤排毒胃肌肤排毒โดยคำว่า胃นะคะจะแปลว่าเพื่อนะคะเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง胃แปลว่าเพื่อส่วนคำว่า肌肤มาดูคำนี้肌肤แปลว่าผิวค่ะผิวก็คือ肌肤และคำหลักนะคะไผ่ตูค่ะไผ่ตูแปลว่าขับของเสียค่ะหรือว่า detox นั่นเอง detox ใช่ไหม detox นะ胃肌肤排毒ก็คือ เพื่อผิวพรรณแล้วก็ขับของเสียคือขับของเสียคนจีนจะพูดเพื่ออะไรแล้วค่อยทำอะไรนั้นเพื่อผิวพรรณแล้วทำอะไรกับเพื่อผิวพรรณคะทำอะไรเพื่อผิวพรรณคะขับของเสียขับของเสียให้สำหรับผิวพรรณเว่ยจีฟูไผ่ตูอีเว่ยนั่นก็ไผ่ตัวอีซีนะคือกำจัดทิ้งไผ่ตัวเดียวว่ากำจัดตูแปลว่าพิษค่ะพิษไผ่ตูก็คือขับพิษก็คือการขับของเสียดีท็อกซ์นั่นเองซึ่งเนาะเว่ยจีฟูไผ่ตูเว่ยจีฟูไผ่ตูก็คือการขับพิษออกจากร่างกายนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆเนี่ยเราใช้กับอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายเราก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องผิวสมมติว่าเราอยากจะขับของเสียออกจากร่างกายดีท็อกซ์พวกนี้นะคะเราก็ใช้คำว่าไผ่ตูไผ่ตูโอเคตรงมามาเข้าใจไหมคะวันนี้ยากไหมยากแต่เราคิดว่าแบบมีประโยชน์นะเพราะว่าไอ้คำพวกนี้เราซื้อก็ตอบอินบ็อกซ์บ่อยมากจนวันนี้ก็ยังตอบคำพวกนี้อยู่นะคะก็เลยแบบมีเขาเรียกว่าแบบออโตเมติกแบบล็อกคำอะไรอ๋อทางนี้ก็ส่งคำนี้ให้เลยแล้วก็ไปเรียนรู้ไปทำอะไรนะคะได้อย่างเงี้ยนะคะก็บริการให้เต็มที่ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยจุดยืนของป๊อปปี้อย่างเราซื้อก็บอกกับทุกคนในหลายๆไลฟ์แล้วว่าอยากจะสอนให้พวกเราเนี่ยเป็นนะคะให้เราอ่ะเป็นประยุกต์ใช้เองได้นะคะเพราะว่าถ้าทุกคนยึดติดแต่ว่ามีอะไรก็วิ่งมาหาเราซื้อมีอะไรก็วิ่งมาหาซื้อถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดว่าวันนี้เราซื้อไม่ว่างขึ้นมาหรือว่าแบบไม่สะดวกที่จะตอบพวกเราเราก็ทำอะไรกันไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อจึงสอนวิธีการเรียนเทคนิคการจำวิธีการประยุกต์ใช้นะคะโครงสร้างประโยคต่างๆเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเรียนจากไลฟ์ของป๊อปปี้หยางเราซื้อเรียนจากคอร์สต่างๆของเราซื้อเนี่ยและเอาไปประยุกต์ใช้เองได้เรียน10ประโยคเราสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็น100ประโยคได้200ประโยคได้300ประโยคได้ไม่มีเหล่าซื้อก็สามารถพูดได้นะคะให้เหล่าซื้อเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นโค้ชนะคะเป็นคนนำทางให้เราแต่ตัวเราเนี่ยคือตัวฝึกฝนตัวที่จะต้องใช้จริงนะคะเมื่อเราซื้อจึงมาสอนเราอย่างละเอียดเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแล้วสามารถนำไปใช้กับประโยคอย่างไรได้บ้างสังเกตไหมคะเวลาเราสอนคำศัพท์จะมีประโยคตามไปด้วยเพื่อที่ให้เราได้คำศัพท์แล้วจะได้รู้ว่าต้องเอาไปแปะไว้ตรงไหนของประโยคนะแล้วมันต้องใช้ยังไงในประโยคนั้นนะให้ทุกพวกเราได้เห็นภาพนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเป็นเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดนะคะเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดฉันพูดได้ก่อนฉันแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักที่จะเรียนรู้เองก่อนนะคะแบบอะไรก็ต้องเฮ้ยแกช่วยหน่อยเราช่วยหน่อยนะแบบไม่ทันละเห็นไหมคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วเรายังต้องขอคนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเรียนรู้และทำเองให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราซื้อหวังมากเพราะว่าที่ตั้งใจทำมาตั้งเป็น159ไลฟ์จนถึงวันนี้ก็กี่เดือนแล้วอะ 5-6 เดือนแล้วใช่ไหม 4-5 เดือนเลยเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยเอาไปใช้เองได้จริงๆโดยนะคะแล้วก็เราซื้อเป็นที่ปรึกษานะคะในกรณีที่เจอคำยากเราไม่สามารถที่จะไปหาในพจนานุกรมได้หาในดิกชันนารีหาอะไรก็หาไม่ได้ก็โอเคมาปรึกษากันได้นะคะเนาะโอเคค่ะอ๋อใช่ก็วันนี้หลายคนนะบอกว่าเนี่ยมาที่เพจเราซื้อแล้วเพิ่งจะเห็นไอ้โปรตัวนี้ค่ะไอ้ลด 50% ทุกคอสก็เลยถามว่าต้องโอนวันนี้เลยใช่ไหมจริงๆก็คือ 11-14 จริงๆมันมีตั้งแต่ 11-14 แล้วนะเพราะว่าไอ้โปรเนี้ยมันคือโปรวันคนโสด11-11ใช่ไหมเหมือนหลายคนบอกป๊อกกี้เดย์เหมือนของเกาหลีอ่ะคนจีนเขาก็มี11-11วันคนโสดก็คือโปรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็เลยอนุโลมว่าเพราะหลายๆคนเพิ่งจะเห็นนะคะก็เลยอนุโลมว่าโอนได้เลทสุดก็วันพรุ่งนี้นะคะเนาะใครที่มาจองคอร์สไว้โอเคได้ค่ะก็โอนเลทสุดวันพรุ่งนี้ก็แจ้งแอดมินมาเพราะว่าเราจะมีบันทึกอยู่แล้วว่าได้มาจองคอร์สกันไว้อะไรยังไงเพราะวันนี้มันดึกแล้วนี่เราซื้อก็มาไลฟ์ดึกด้วยอาจจะแบบโอนไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะก็มาคุยกันได้เนาะ
แล้วเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากพรุ่งนี้ก็คือปรับสู่ราคาปกติแล้วนะคะเนาะแต่คอร์สทุกคอร์สเนี่ยถึงไม่ได้ลดก็สามารถสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเรียนที่ไหนของป๊อปปี้หยางจะเป็นคอร์สออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญคือเรียนได้ตลอดชีพไม่มีกำหนดเวลาและสงสัยอะไรสามารถโทรถามสามารถส่งอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะเรามีทีมงานมีคนให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวในไลฟ์นี้นะคะป๊อปปี้หยางราชึกก็ขอจบเพียงแค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สต่างๆหรือว่าอยากจะขอทดลองเรียนนะคะก็สามารถส่งอินบ็อกซ์ติดต่อมาได้เลยเพราะว่าทุกคอร์สเราให้เรียนก่อนเราอนุญาตให้แบบเหมือนทดลองเราจะมีคลิปทดลองเรียนนะคะผู้เรียนรู้สึกโอเคชอบเหมือนอย่างที่เขาคิดเหมือนอย่างที่เราอยากจะเรียนนะคะเนื้อหาตรงใจค่อยสมัครเรียนไม่อยากให้พวกเราแบบแค่อ่านแค่แบบคอร์สออนไลน์แล้วเดี๋ยวแบบพอเข้าไปเรียนจริงๆเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากเรียนอย่างเงี้ยก็ผิดหวังเสียใจใช่ไหมเสียความรู้สึกไม่เอานะคะเราเคลียร์กันก่อนตั้งแต่แรกเลยอ๋อแบบเป็นแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะเอ้ยเรียนแล้วหนูโอเคหนูชอบโอเคค่อยลงเรียนนะคะถ้าไม่ชอบก็มาเรียนไลฟ์กับหนูซื้อแบบนี้เราซื้อสอนแบบนี้ทุกวันฟรีๆหน้าเพจนะคะมาเก็บตกความรู้กันได้จากมหาลัยจากที่ทำงานจากในห้องเรียนนะคะยินดีอยู่แล้วถามตอบปกติแต่วันนี้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้อีกแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้คุยกับพวกเรานะคะไม่ใช่ไม่อยากคุยนะมันไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์ก็เดี๋ยวก็ไปทยอยอ่านอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมป๊อปปี้หยางเหล่าซื้อมาตลอดทุกวันก็มีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเหล่าซื้อตลอดเราจะมีแคปภาพอยู่แล้วว่ามีลูกเพจนะคะมีแฟนเพจเนี่ยแมสเซจอะไรดีๆมาให้ก็แชร์ให้กับพวกเรานะคะต้องขออนุญาตทุกคนบางทีเหล่าซื้อเอาภาพอะไรข้อความของพวกเรามาโพสเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆนะคะทุกคนทำดีก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะแล้วเวลาที่เราได้อ่านอะไรดีๆนะคะพออ่านแล้วทุกคนจะต้องยิ้มอ่ะเราซื้อก็ยิ้มพวกเราก็ต้องยิ้มอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ดีแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดทั้งวันนะคะจะไม่หงุดหงิดไปกับคนข้างๆด้วยนะคะเชียร์ใจเชียร์คนบ๊ายบายใจเจียนหวานอ่านจัวหาวมงค่ะสวัสดีค่ะ